ในสื่อก็คือขายเลือดจี้คือบันทึกการขายเลือดของสื่อสันควรอะไรก็ตามที่ลงเขาว่าบันทึกก็จะเป็นเรื่องที่แบบทางการอะไรเงี้ย这可能是这是一本很幽默的小说应该这么说啊จริงๆก็คือมันเป็นนิยายอารมณ์ขันนะครับก็ว่าอย่างนี้因为我的好几个语言的翻译都告诉我在翻译这本书的时候他们特别愉快มาพูดแปลนะครับในหลายๆภาษาเนี่ยต่างก็มาบอกกับแกว่ามีความสุขมากสนุกมากกับการอ่านหนังสือเล่มนี้然后那个我这部小说是大概是我唯一的一部，我估计以后也不会，就是通篇是用对话写完的。นิยายเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มเดียวแล้วก็น่าจะเป็นเล่มสุดท้ายต่อไปคงไม่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของการเขียนจนจบด้วยบทสนทนา所以我没念了那个时候我就面临一个困难了就是一个什么样的一个写作中的一个困难ตอนนั้นตอนเขียนเนี่ยก็เกิดอุปสรรคนะครับก็คือจุดคอขวดในส่วนในการเขียนอยู่จุดนึง因为一般在小说中对话的话它的作用就是人物在说话เพราะบทสนทนานะครับปกติแล้วในบทละครในบทนิยายเนี่ยก็คือตัวละครคุยกัน但是当你整个小说全部是对话的话它同时还有另外的一个责任就是叙述是如何一种旋律感แต่เวลาที่ให้เล่มหนังสือทั้งเล่มมีในบทสนทนาปุ๊บหน้าที่ของบทสนทนามันจะต้องมีหน้าที่ในการเล่าเรื่องแล้วก็ในการให้จังหวะ所以我当时不知道该用一种什么样的一种语调来写เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าควรจะเขียนด้วยโทนไหนด้วยโทนน้ำเสียงไหน后来找到了我的老家浙江的一个地方的戏剧叫粤剧粤剧里边它的那个唱词和那个台词很接近ต่อมาก็ไปเจอเป็นงิ้วนะครับการแสดงของจีนชุดหนึ่งในบ้านเกิดของแกนะครับแถวเจอเจียงเขาบอกมีงิ้วอยู่ชุดหนึ่ง就是他我后来研究了一下那个粤剧他唱的那些和那个说的那些话是一样的แล้วก็ศึกษาอยู่นิดนึงว่าลักษณะของคำร้องนะครับกับคำพูดจะเหมือนกัน所以我就用这样的一个调子，终于找到了这样的一个调子来把这本书写完。สุดท้ายก็เลยทำให้จับโทนได้แล้วก็เจอโทนสำหรับเขียนหนังสือเล่มนี้จนจบ。这本书是紧跟着《活着》一起，然后也是在中国也受到了很好的评论。หนังสือเล่มนี้ตามมาติดกับคนตายยากนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงภาควิจารณ์แล้วก็ feedback ที่ดีมากในประเทศจีน。但是就是有一些那个过去的有一些。现代主义的评论家们对我很生气，说我背叛了现代主义。但ก็คือพวกนักเขียนสมัยใหม่นะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างจะโมโหนะครับกับหนังสือเล่มนี้ว่ามันเป็นการทรยศแนวเขียนแนวนี้การเขียนแนวนี้。我后来告诉他，没有一个作家会为主义去写作的。เขาบอกว่าไม่แกก็เลยแกก็เลยทวงว่าไม่มีนักเขียนคนไหนจะไปเขียนอะไรสักอย่างเพื่อบูชาความนิยมอะไรสักอย่าง。然后呢？ลัทธินิยมอะไรสักอย่าง。像卖血故事在中国其实是非常非常的普遍เรื่องราวการขายเลือดความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในประเทศจีน我1995年出版了这本书ในปี1995เมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์两年以后那个中国就是那个河南那个艾滋村的那个新闻也开始说就是那个卖血以后得了那个艾滋病的传染对在河南ต่อมา2ปีต่อมานะครับที่บนทนเถอนานมีหมู่บ้านนึงและหมู่บ้านนกเอกเป็นเอกการติดเชื้อเอกมาจากการขายเลือด其实那个卖血那张艺谋就卖过血不只是การขายเลือดจาก张艺谋ก็เคยขายเลือด那当那时候他还不是一个导演还是一个没有任何名气的人แน่นอนก่อนนั้นเขายังไม่ใช่ผู้กำกับนะเขายังเป็นคนที่ไร้ชื่อเสียงคนหนึ่ง他喜欢摄影然后ชอบการถ่ายรูป他就没钱买相机，他没钱买相机，就卖了血的钱去买了个相机，就还是靠当时光。我还认识一个很有名的德国作家，他说他大学的时候也卖过血啊。ดูเขายังเคยรู้จักกับนักเขียนชาวเยอรมันคนหนึ่งว่าสมัยเรียนมหาลัยก็เคยขายเลือด。因为那个时候他想出去旅游，但是没钱，他想去旅游，但没钱去旅游，นะครับไปเที่ยวออกไปออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็เลยขายเลือด。张艺谋卖血是为了艺术啊。张艺谋开了科学了吧你还不爱你。那个德国作家卖血是为了玩是吗做你那片丢了吗你没有开了科学是努力的我想回去了。但许三观卖血是为了活下去。但许三观开了你不要比起别人。
我还没卖，我没有卖过学。多加宝宝没可以开的那哈。我倒是献过学，献血就是要把血无偿的啊，不理解你来给他的那哈，不理解你来给他们。然后，这个也差不多了，这个。你要拉进入兄弟了，然后靠们两个平常干。进入最后的那本书了，连轮胎了，你看恐难念。而这本最后的那本书要介绍起来就更头疼了。连轮胎，再还难难干，你看我已经跛脱哪了。这是一部，《许三观卖血记》以后十年以后写下的这一本书。对，你要你是写十年还两章分开的。对这本书的写作对我来说是一个非常非常重要的一个经历。การเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากช่วงหนึ่งในชีวิตของแก。其实我在1995年、96年的时候就已经写了《兄弟》这开头的一大段了。ความจริงเขียนย่อหน้าใหญ่เขียนท่อนใหญ่ตอนต้นนะครับเปิดหัวเยอะๆมาแล้วตั้งแต่ปี1995-1996นะครับเริ่มพี่น้องเนี่ย。但是我非常幸运的没有写下去。แต่ก็โชคดีที่ไม่ได้เขียนต่อไป。我到了2005年才把它写完。2005就这么写就走。因为你要是从95年来看的话，中国的变化是很大，但是还是不够大。好哈，毛不太建议比你高高哈，变也哈，但是变没有。啊，从那个对，从今天那个角度来看，今天的中国和文革时候的中国，你感觉到是两个国家。但เมื่อมามองใหม่ตอนนี้นะครับย้อนกลับไปจนถึงยุคนั้นยุคก่อนแล้วก็ผ่านอีก10 ปีเนี่ยประเทศจีนหลังปฏิวัติวัฒนธรรมกับเยอรมนีแทบจะเป็น2 ประเทศ这种非常强烈的那种不一样ความแตกต่างที่เข้มข้นขนาดนี้เนี่ย所以我在正是因为它有一种极大的那种反差ก็ด้วยความแตกต่างที่ขัดแย้งกันอย่างมากเนี่ยนะครับนี่เอง因为文革是一个非常压抑的一个时代ยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นช่วงยุคสมัยที่มีความเก็บกดอย่างมาก那个今天的中国是一个应该说是一个极其开放的一个时代所以ประเทศจีนในยุคนี้แทบจะเป็นประเทศที่เปิดอย่างมาก用一些比较难听的话说是文革像是一个修女今天像是一个妓女你知道吗เราใช้ภาษาที่อาจจะภาษาที่ไม่สุภาพหน่อยก็บอกว่าประเทศจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมคือสาวพรหมจรรย์นะครับประเทศจีนในยุคปัจจุบันในยุคสมัยใหม่ในยุคเปิดเป็นโสเภณี当然这是一个不恰当的比喻啊แต่ก็แน่นอนว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสม那个所以想把它表达出来的话我也用一种比较极因为我在写两个极端的时代ฉะนั้นมันจึงเป็นนิยายที่เขียนเรื่องราวของยุคสมัยที่สุดขั้ว2 ยุค所以我也用一种极端的那种方式来表达就用ใช้วิธีการนำเสนอแบบสุดโต่งด้วยเหมือนกัน就悲剧的话我就给他写到了极端的悲剧ในส่วนของโศกนาฏกรรมนะครับก็เล่นบรรยายให้มันโศกที่สุด那个喜剧的话我又给他写到了极端的喜剧ในส่วนของคอมเมดี้นะครับก็เขียนให้มันเกลียดที่สุด这本书在中国一出版以后突然受到了很多批评我还以为会受到一致赞扬的หนังสือเล่มนี้ออกตีพิมพ์ปุ๊บโดนวิจารณ์หนักนะครับโดนด่าซะเยอะทั้งๆที่ตัวเองตั้งใจว่าเฮ้ยต้องมีแต่เสียงชมนะครับตั้งใจมาตอนแรกต้องมีแต่คำชมสิแล้ว那个批评主要是一开始就是对小说一开始就是那个李光头那个小男孩在厕所里边偷看的那个批评的比较厉害เขาวิจารณ์ที่หนักค่อนข้างหนักที่สุดนะครับก็คือฉากเปิดเรื่องมานะครับเจ้าเด็กที่แอบดูตูดผู้หญิงนะครับแอบดูก้นผู้หญิงในห้องน้ำนะครับในซ่วมนะครับโดนหนักที่สุด我当时就觉得很奇怪这个东西难道不能写吗ก็แปลกใจทำไมของอย่างนี้ห้ามเขียนหรอเขียนไม่ได้หรอ有些批评家说可以写但是你不能写就我不能写เขาบอกเขียนได้แต่คุณห้ามเขียนนะครับนักวิจารณ์บอก所以我觉得非常非常的奇怪为什么他们要批评我写偷看เขาบอกก็เลยแปลกใจนะครับว่าทำไมต้องมาว่าฉันเรื่องเขียนคนแอบว่าเรื่องเขียนคนแอบดูด้วยอะแล้วมันเขียนไม่ได้ตรงไหนหรออะไรเงี้ยอาชีพก่อนที่เจ๊先生也说了就里边还有一个牙医是吗คุณเจ๊ก็เริ่มพูดถึงเรื่องของหมอฟันตัวหนึ่งในเรื่องใช่ไหมครับในเรื่องหมอฟัน我干了5年的牙医我第一次在小说里边写到了牙医
ทำงานเป็นหมอฟันมา5ปีเป็นครั้งแรกที่เอาหมอฟันใส่ลงในนิยาย所以我给他开玩笑我把我的姓给了他叫鱼巴牙เพราะฉะนั้นก็เลยล้อเล่นด้วยกันเอาแส้ตัวเองใส่ให้นะครับแส้หยูนะครับครับผมปายาแปลว่าถอนฟันผมไม่ทราบในเกียนหยูปายาแปลว่านายหยูผู้ถอนฟัน所以那个แส้หยูแส้หยูหยูเลย当时很多我知道最后一句话当时很多中国的同志问这个鱼拔牙是不是你วันนั้นนักเขียนนักอ่านชาวจีนเยอะมากถามว่า鱼拔牙เนี่ยคือคนหรือเปล่า当然不是我了เฮ้ยไม่ใช่ฉันสิจะบ้าเหรอ因为这个鱼拔牙在小说里面是一个小丑呢是吗เพราะว่า鱼拔牙เนี่ยเรื่องเป็นตัวตลกถูกไหมครับ要是那个人是我的话我肯定把他写成一个英雄ถ้าหากว่าใน鱼拔牙เป็นเขานะครับรับรองในนิยายเขาต้องเป็นฮีโร่好谢谢大家ท่านนี้ครับขอบคุณมากไปคงขำไปนะคะค่ะและต่อไปนะคะเราก็ได้ฟังนวนิยายทั้ง3เล่มแล้วเห็นท่าชีวิตชาวจีนอย่างลึกซึ้งค่ะและต่อไปเราจะฟังเสวนาพิเศษจากบรรณาธิการหนังสือทั้ง3เล่มนะคะและนักเขียนซีไรท์ดิฉันขอเรียนเชิญคุณชาติกอบจิตติ นักเขียนซีไรท์ผู้มีผลงานเขียนมากมายค่ะขอเรียนเชิญค่ะราชมัยพรแสงกระจ่างนักเขียนและอดีตนายกสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะรับเป็นบรรณาธิการนวนิยายเรื่องพี่กับน้องค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ตรีศิลป์บุญขจรนักวิชาการด้านวรรณกรรมชื่อดังและเป็นบรรณาธิการนวนิยายเรื่องคนตายยากค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.เรื่องฤทัยสัจพันธ์นักวิชาการด้านวรรณกรรมชื่อดังและเป็นบรรณาธิการเป็นนวนิยายเรื่องคนขายเลือดค่ะขอเรียนเชิญค่ะหัวซะจนเพลินนึกคิดว่าให้คุณหัวพูดไป3ชั่วโมงก็คงพูดได้และเราก็คงฟังได้ด้วยนะคะเล่นฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าแหมปกตินักเขียนก็จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยพูดนะคะนี่เป็นนักเขียนที่พูดแล้วก็ช่างเล่ามากเลยนั้นเรื่องของแกจริงได้น่าสนใจเยอะแยะอย่างนี้นะคะค่ะเขาเน้นทำหน้าที่ก่อนเพราะว่าก็เน้นทำหน้าที่หลายอย่างจะเกินงานสองอย่างทั้งที่เป็นคนพูดด้วยและเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยสงสัยจะเห็นว่าแก่ที่สุดบนเวทีนี้นะคะเน้นก็อาจจะรู้แก่ได้แล้วค่ะขอแนะนำแบบสั้นที่สุดนะคะคุณชาติกอบจิตตินักเขียนซีไรท์นะคะแล้วเราก็มีอดีตนายกนะคะแต่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีความจริงนั่งกันอยู่3คนนี้อดีตนายกทั้งนั้นนะคะคุณชมาพรแสงกระจ่างอดีตนายกสมาคมนักเขียนประเทศไทยแล้วก็นักเขียนชื่อดังนะคะแล้วก็อาจารย์ตรีสิงห์นะคะอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเป็นอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือเหมือนกันนะคะเราสามคนเป็นบรรณาธิการหนังสือ3เล่มนี้นะคะของคุณหยู่หัวนะคะซึ่งเราได้ฟังคนเขียนไปแล้วที่จะพูดถึงเบื้องหลังเบื้องหน้าของหนังสือแต่ละเล่มนะคะแล้วคุณหยู่หัวก็บอกว่าในเรื่องของการที่จะแนะนำหนังสือหรือประเมินค่าหนังสือก็คงเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการของเรานะคะนี่เราก็คงไม่ได้มาประเมินหรือแนะนำแต่เราอยากจะพูดถึงในฐานะที่ว่าเราก็ได้เป็นคนอ่านนะไม่ว่าจะอ่านในตอนที่ว่าทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการก็ตามนะคะนั่นก็จะขอยื่นคำถามที่เขาให้มาด้วยนะคะคืออย่างแรกก็คือว่าในฐานะที่เราแต่ละคนเป็นคนอ่านและเดี๋ยวคุณชาติกอบจิตติซึ่งจะต้องอ่าน3เล่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนพูดในส่วนที่เป็นคนสุดท้ายว่าแต่ละเล่มมีจุดเด่นอะไรที่บรรณาธิการแต่ละคนเนี่ยชอบหรือพึงพอใจคะเริ่มจากหนังสือที่เป็นเล่มแรกของคุณยูหัวก่อนแล้วกันนะคะคนตายยากค่ะอาจารย์ตรีศิลป์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราก็รู้สึกอยู่ในบรรยากาศที่อยากจะฟังคุณอยู่หัวพูดต่อนะคะแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นมาพูดในสิ่งที่อาจจะไม่สนุกสนานเท่ากับนักเขียนนะคะเราได้ฟังนักเขียนพูดแล้วเราก็คงจะเข้าใจลักษณะของคุณอยู่หัวว่าวิธีการเล่าเรื่องของเป็นอย่างไรนะคะเรารู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องเก่งมากแล้วก็เล่าด้วยมุมมองซึ่งแตกต่างจากคนอื่นอันนั้นคือข้อเด่นนะคะข้อสำคัญว่ามุมมองของโลกกับชีวิตเขามองในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มองแล้วก็มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เห็นนะไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะคะว่าในหนังสือเมื่อเช้าเขา
เราก็โฆษณาให้ด้วยเมื่อเช้าเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของคุณอยู่หัวคือ10คำนิยามจีนนะคะซึ่งเป็นฉลาดคิดมากว่าถ้าจะนิยามจีนเนี่ยด้วยคำ10คำจะใช้คำอะไรบ้างใครไม่ได้ซื้อเดี๋ยวก็ไปซื้อเดี๋ยวได้ลายเซ็นมาเขียนด้วยอันนี้โฆษณาให้ด้วยนะแต่ที่พูดถึงอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าในนี้เนี่ยคำคำหนึ่งสองคำเลยค่ะคุณอยู่หัวพูดถึง1คำคือการประพันธ์อีก1คำคือหลู่ซุ่นซึ่งในนี้ใช้คำว่าหลู่ซุ่นนะคะออกเสียงภาษาจีนแสดงว่า2คำนี้มันนิยามความเป็นจีนอย่างไรอยู่ในความคิดของคุณอยู่หัวด้วยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าประเด็นแรกเลยหลู่ซุ่นเนี่ยพวกเราคงเคยได้ยินชื่อนะคะเป็นนักเขียนชื่อดังแล้วก็ในเรื่องนี้ก็บอกว่าคุณอยู่หัวเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ชอบหลู่ซุ่นเลยเพราะว่าเหมาเนี่ยชอบหลู่ซุ่นนี่ก็บอกแล้วแค่เล่าประโยคเดียวก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงนะถ้าคุณเหมาท่านประธานเหมาชอบหลู่ซุ่นเราสงสัยเราไม่ชอบหรอกเรื่องนี้แต่เมื่อไปอ่านแล้วเปลี่ยนใจเพราะว่าหลู่ซิ่นนั้นเป็นนักเขียนที่สามารถจะบอกถึงสังคมจีนได้อย่างลุ่มลึกนะคะดิฉันก็อยากจะเปรียบว่าคุณหลู่หัวก็เช่นกันเป็นหลู่ซิ่นยุคปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพูดจากมุมมองอะไรเมื่อเช้ามีคำถามนะคะอาจารย์วรศักดิ์นะคะถามว่าเออเราเขียนอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมจีนโดยไม่ถูกเซ็นเซอร์ได้ยังไงดิฉันก็รู้สึกว่าประเด็นนี้น่าสนใจใช่แต่จากที่ได้อ่านเรื่องคนตายยากจะดิฉันจะพูดในพัฒนาการขั้นแรกของท่านคือเล่มนี้ก่อนซึ่งเป็นเล่มที่แจ้งเกิดนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่สำคัญของท่านเนี่ยถึงแม้ว่าพัฒนาการการเขียนทั้งเชิงวรรณศิลป์อาจจะไม่เท่าเล่มสุดท้ายก็ตามนะแต่ดิฉันคิดว่าเล่มนี้เนี่ยมองเห็นความเป็นคุณหัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าของคนสมัยใหม่เขาต้องเรื่องเล่าของคนชายขอบก็อยู่มุมอะค่ะริมๆไม่อยู่ตรงกลางเรื่องเล่าของคนตัวเล็กๆ เรื่องเล่าของคนตัวเล็กๆหมายความว่าถ้าจะวิพากษ์สังคมจีนเราก็จะนึกถึงโอ้โหต้องเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ราชวงศ์โน้นตรงนี้ไม่ใช่นี่เล่าด้วยตัวละครเอกฝูอุ้ยนี่แหละค่ะซึ่งเป็นชายแก่คนนึงนะคะแก่แล้วก็ไม่มีอะไรน่าดูกับควายตัวหนึ่งของเขานะคะเล่าเรื่องหมดเดี๋ยวคนไม่ไปอ่านนะต้องใช้วิธีเล่าแบบว่าสกิปไปบางตอนใช่ไหมคะคือฝูกุ้ยเป็นตัวละครเอกซึ่งเป็นวิธีเล่าเมื่อกี้ดีใจจังเลยได้ฟังนักเขียนว่าเขาคิดค้นพัฒนาการการเขียนของตัวเองว่าทำไมจางอี้โหมต้องมาเปลี่ยนเรื่องเขาเอ๊ะเขาคิดนะดิฉันว่านักเขียนทุกคนของไทยก็เป็นอย่างนี้โทษค่ะนักเขียนทุกคนก็เป็นอย่างนี้มันก็เราจะได้อ่านวรรณกรรมที่มีพัฒนาการอยู่เสมอเป็นเรื่องเล่าของคนตัวเล็กนะแต่วิธีเล่าในนี้มีคือมีตัวคนเหมือนกับเป็นนาร์เรเตอร์ด้วยนาร์เรเตอร์ก็คือคนซึ่งมีชีวิตล่อนเล่ไปวันๆนะฮะไม่รู้มุมมองแบบคุณอยู่หัวเนี่ยก็จะพูดดิฉันอยากจะยกบางตอนจะได้เกิดความอยากไปเรียกว่าอะไรนะกระตุ้นต่อมอยากอ่านนะฮะแกก็จะเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้นะฮะไปวันๆนึงไปคุยกับคนแก่ตรงนั้นบ้างไปขอเขากินอะไรกับชาวบ้านบ้างเป็นหนุ่มเจ้าสำราญตัดเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคนแก่ที่ชื่อฝูกุ้ยนี้บอกว่ามีคำหนึ่งที่บอกว่าคนแก่แบบฝูกุ้ยมีเยอะแยะในสังคมจีนคือเป็นคนแก่ที่ผ่านช่วงชีวิตมายาวนานและทุกข์ยากแล้วผ่านการปฏิวัติมาครั้งแล้วครั้งเล่าสงครามก็ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ชีวิตมันก็ทุกข์ยากเหมือนเดิมคนแก่อย่างฝูกุ้ยมีเยอะแยะในสังคมจีนแต่ฝูกุ้ยไม่เหมือนคนเดิมไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะวิธีการมองชีวิตของเขาและการเล่าเรื่องในชีวิตของเขาที่ผ่านมามีทั้งระทมทุกข์ขมขื่นแต่เล่าด้วยมุมมองที่มีอารมณ์ขันเมื่อกี้ดิฉันจบถ้อยคำของคุณยูหัวนะคะดิฉันคิดว่าตรงกับที่เห็นจากหนังสือเล่มนี้คือเขาบอกว่าจะเขียนเรื่องเล่ายังไงเรื่องนี้เหรอครับเป็นนิยายเรื่องเล่าที่ใช้ความสุขเล่าเหตุการณ์ที่มีความทุกข์อันนี้ตรงมากเลยดิฉันว่าใช่เลยคือเหตุการณ์นี้มันโหดซะจนว่าถ้าเล่าแรงๆเนี่ยเราคงจะแบบต้องน้ำตาท่วมก่อนที่จะอ่านจบแต่นี่เล่าด้วยอารมณ์ขันเล่าด้วยมุมมองที่มันเป็นเรื่องธรรมดามันอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นนี่คือออกมาจากปากของนักเขียนเองว่านี่คือนิยายเรื่องเล่าที่ใช้ความสุขเล่าเหตุการณ์ที่มีความทุกข์เล่านะคะบอกว่าแล้วก็อีกประโยคนึงที่คุณอยู่หัวพูดก็คือชีวิตของตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการมองชีวิตของตัวเรามองยังไงอันนี้ดิฉันคิดว่าฝูกุ้ยเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นการเล่าประวัติศาสตร์จีน
พราะฝูกุ้ยก็เดิมแล้วที่จริงแล้วเป็นชนชั้นมีอาชีพเป็นคุณหนูเป็นคุณชายแต่ในที่สุดสังคมจีนในอดีตเนี่ยติดการพนันเยอะฝูกุ้ยก็ไปเล่นการพนันในที่สุดแล้วหมดตัวแล้วจริงๆแล้วก็บอกว่าพ่อฝูกุ้ยนี่ก็เล่นการพนันมาก่อนแต่ไม่ถึงกับหมดตัวตอนที่ฝูกุ้ยหมดตัวแล้วต้องขายบ้านขายอะไรนั้นต้องแบกเงินซึ่งเป็นเหรียญทองแดงเนี่ยไปส่งให้เจ้าคนที่มันชนะพนันเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยค่ะแบกซะจนไหลเนี่ยเลือดไหลซิบขณะที่เป็นคุณชายไม่เคยทำอะไรแบกไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวเล่ากลับมาก็พ่อซึ่งก็เคยพนันเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับหมดตัวพ่อก็บอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ไม่เอาเหรียญที่สูงกว่าเหรียญทองแดงเพราะว่าจะได้รู้ว่าเหรียญแต่ละเหรียญมันได้มายังไงนะโหดแรกก็คือฝูกุ้ยหมดตัวครอบครัวก็คือล่มละลายล่มสลายต้องย้ายออกจากบ้านตัวเองคนใช้ของตัวเองเนี่ยในที่สุดเรามาช่วยก็เลยชีวิตผันแปรอย่างแรกซึ่งก็เป็นการวิพากษ์สังคมจีนในยุคอดีตซึ่งมีชนชั้นเยอะนะมีความแตกต่างของชนชั้นเยอะแต่ว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของฝูกุ้ยเนี่ยจะไม่เล่าหมดหรอกนะประเดี๋ยวมันคนไม่ไปอ่านใช่ไหมเขาเล่าสนุกกว่าดิฉันเยอะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยด้วยการเกิดการอะไรฮะญี่ปุ่นเข้ามาบุกเกิดการเข้าไปต่อสู้เกิดรัฐบาลสุนยัตเซนแล้วก็มาสู่ปฏิวัติวัฒนธรรมนำไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ทั้งหมดที่ผ่านมาเวลาที่ไปต่อสู้กู้ชาติเนี่ยคนเขาก็ไปด้วยหัวใจว่าโอ้เราต้องไปต่อสู้กู้ชาติไม่ใช่ฝูกุ้ยเดินไปเดินตามเข้าไปอ่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สงครามเขายิงกันยิงอะไรมันไม่ยักตายเนี่ยกลับมาได้อีกกลับมาแล้วก็มาบ้านตัวเองเรื่องมันเป็นชีวิตมันบังเอิญน่ะไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรชีวิตเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่านความทุกข์ยากมาจนมาถึงตอนสุดท้ายก็ข้ามมาแล้วกันอ่านรายละเอียดไปดูไปอ่านเอาเองเพราะว่าเรื่องไม่ยาวนะคะอ่านได้จบแล้วก็ตอนจบเนี่ยที่ดิฉันข้ามไปถึงคำถามสุดท้ายพูดทีเดียวรอบเดียวจบนั่นก็คือว่าเรื่องนี้มันให้มุมมองแบบเล่าสบายสบายสนุกสนุกก็จริงแต่ตอนจบเนี่ยฝูกุ้ยในที่สุดก็ต้องมาทำนาในที่นาที่ตัวเองเคยมีต้องคล้ายๆของเราเลยนะชาวนาต้องมาช่วยที่นาตัวเองในที่สุดแล้วก็ไปเก็บตังค์ได้ไปซื้อควายปกติคนซื้อควายนี่ก็จะซื้อควายวัยหนุ่มใช่ไหมคะที่สามารถจะไถนาได้ดีและมีราคาแต่นี่เขาไปซื้อควายแก่ควายแก่ตัวนึงมันก็จะถูกส่งไปโรงค่ายสัตว์อยู่แล้วก็ไปซื้อควายแก่แล้วก็อยู่กับควายแก่ทำนาไปเหมือนเดิมอ่ะชีวิตเหมือนเดิมลูกก็ตายเมียก็ตายญาติโยมตายหมดคนที่เคยอยู่ด้วยกันตายหมดไม่มีใครเหลือแต่ขณะที่นักเขียนซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องตัวคนเล่าเรื่องหรือนาร์เรเตอร์เขียนเนี่ยไปพบฝูกุ้ยเนี่ยฝูกุ้ยก็จะเรียกชื่อคนนู้นคนนี้ชื่อลูกชื่อเมียชื่อญาติต่างๆคนเล่าเรื่องก็ไม่เห็นมีใครเลยก็มีฝูกุ้ยคนเดียวอ่ะแล้วขอโทษนะควายนั้นชื่ออะไรควายมันชื่อฝูกุ้ยก็ตั้งชื่อควายเหมือนชื่อตัวเองแล้วเรียกคนต่างๆทำไมต้องเรียกหลายคนด้วยล่ะโอ้จะได้หลอกควายมาถ้าควายมันรู้ว่ามีคนอื่นๆอยู่เยอะๆมันจะได้รู้สึกว่าต้องทำงานแข่งกับเขาเพราะถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันคงจะเศร้าใจไม่อยากจะเดินไปไถนาแล้วแล้วก็จบลงในยามเย็นชีวิตของฝูกุ้ยกับควายตัวหนึ่งแก่ๆที่ชื่อฝูกุ้ยเหมือนกันดิฉันนั่งนอนสะอึ้งไปไม่ถึงกับนอนไม่หลับแต่ใจหมอนะดิฉันนอนหลับดีอยู่แต่มันอึ้งไปพักหนึ่งอึ้งไปรู้สึกว่าในชีวิตนี้ถ้ายังความทรงจำดีอยู่ไม่มีวันลืมตัวละครที่ชื่อฝูกุ้ยกับควายตัวนั้นทำไมสังคมจีนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้มามากมายแต่ชีวิตฝูกุ้ยก็ยังเป็นคนแก่ที่พบได้มากมายในสังคมจีนฝูกุ้ยเป็นแค่คนคนหนึ่งแต่มุมมองของเขาต่อชีวิตนี่สิที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตเรามันเป็นเรื่องบังเอิญซะก็เยอะนะมันเป็นเรื่องที่ทำร้ายตัวเองก็มีนะพนันจนหมดตัวแล้วคนที่มาสรรเสริญก็ว่าเป็นฮีโร่บางทีไม่ใช่อ่ะเดินตามเขาไปเฉยๆหรือบางทีอุดมการณ์ที่บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเสมอภาคเพื่อชีวิตที่อยู่ดีกินดีเหรอทำไมผ่านมาแล้วยังเจอคนอย่างนี้เยอะแยะล่ะไม่ได้วิจารณ์อะไรตรงๆเลยก็คือเล่าเรื่องฝูกุ้ยอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าสังคมจีนอย่างนี้โอ้โหมันสะเทือนอารมณ์
ดิฉันอยากให้ไปลองอ่านนะคะแล้วก็ภาษาเนี่ยมีหลายมุมมองของพี่ชมพรนี่จะมีตอนไปแอบเขาดูใช่ไหมแต่จะตอนนึงอยากจะเล่าว่าเรื่องสัปดาห์นเขามีนะคือเขาเป็นมุมมองแบบอะไรฮะผ่านไปแล้วเอ๊ะทำไมไปเจอพ่อกำลังตีลูกเอ้ยพ่อตีลูกไอ้ลูกในละคุณบอกเอ๊ะทำไมพ่อไปตีลูกอ่ะเอ๊ะชักสงสัยพ่อก็อึกอักตีลูกเรื่องไรอ๋อสงสัยเขาใช้คำว่าอะไรนะคะนี้คนแปลเก่งนะคะสงสัยไปอะไรนะบุกประตูหลังของลูกละมังเข้าใจไหมคะก็มีอะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นมุมมองถ้าเปรียบเทียบกับนักเขียนตะวันตกเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นมุมมองที่มีลักษณะร่วมกันก็คือว่าพูดจากคนใช้ขอบอันหนึ่งก็คือเอาตัวละครเล็กๆมาเล่าเรื่องสังคมใหญ่นะคะแล้วก็คล้ายกับอีกอย่างก็คือว่าเมื่อกี้บอกที่นักเขียนท่านพูดว่าเอ๊ะทำไมเรื่องอย่างนี้เล่าไม่ได้ก็มีนักเขียนตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดเรื่องมาด้วยกันพูดคนไปนั่งซ่วมเนี่ยค่ะมีแล้วคนก็ว่าใหญ่ว่าเรื่องอย่างนี้เอามาเขียนทำไมเมื่อกี้นักเขียนก็บอกแล้วเรื่องนี้เขียนไม่ได้หรือไงแล้วแถมซ่วมในนี้ของเดี๋ยวพี่ชมัยพรจะมีรายละเอียดเยอะนะของดิฉันไม่มีแค่ว่าพ่อในที่สุดเนี่ยพ่อของฝูงกุ้ยซึ่งรู้ว่าลูกเนี่ยเอาเสียพนันหมดเนี่ยในที่สุดพ่อนี่ก็ชอบไปนั่งซ่วมแบบซ่วมหลุมมาจินตนาการเอาแล้วกันนะคะแบบจีนอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เวลานั่งก็จะมีความสุขมากก็จะร้องเพลงส่งเสียงดังนะลูกของฝูงอุ้ยก็จะไปดูพ่อของฝูงอุ้ยเนี่ยนั่งซ่วมแล้วก็ร้องเพลงในที่สุดตอนหลังจากที่ว่าหมดตัวแล้วเนี่ยพ่อของฝูงอุ้ยก็ตกซ่วมเกิดอุบัติเหตุนะคะเสียชีวิตมันก็จะมีเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งในเรื่องของพี่ชมัยพรนี่จะวินิจมาหลากกว่านี้คือเต็มรูปกว่านี้นะสรุปว่าคนเงานี่มันตายยากยังไงก็ไม่ตายชีวิตมันก็ไม่มีอะไรน่าอยู่เลยแต่ความงดงามของชีวิตคือได้มีชีวิตอยู่เรื่องภาษาอังกฤษดิฉันว่า to live เนี่ยมันให้ความหมายเยอะนะคะว่าชีวิตการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือความงดงามของชีวิตคือคุณค่าของชีวิตแม้ว่าชีวิตจะทุกข์ยากแต่เรื่องนี้บอกว่านั่นคือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนจีนดิฉันว่าคนไทยทุกคนที่คิดว่าตัวเองทุกข์ยากอยู่แล้วลองไปดูชีวิตที่ทุกข์ยากกว่าเราจะรู้สึกว่า มนุษย์ร่วมโลกของเรายังเผชิญอะไรร่วมกันอีกเยอะค่ะก็ขอจบคนตายยากนะคะหรือ to live แค่นี้หวังว่าในโอกาสที่จะได้ฉายหนังจังอี้หมงซึ่งดิฉันยังไม่ได้ดูเนี่ยนะคะแต่ได้เห็นนิดนึงแล้วว่าไม่เหมือนค่ะที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์เพราะอะไรเนี่ยดิฉันเริ่มรู้เพราะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์วรศักดิ์คือตอนจบไม่เหมือนกันนะอย่างน้อยก็รู้ตอนจบแล้วว่าจบอย่างนั้นดิฉันว่าพระคอมมินิตี้ให้หรอกดิฉันฟังแล้วก็ไม่ผ่านหรอกนะมันไม่เหมือนในหนังสือแต่ในหนังสือเนี่ยจบด้วยความเขาเรียกอะไรฮะมันอะไรสะกดใจอ่ะมันทำให้เราอึ้งไปเหมือนกับที่เราเคยอ่านคำพิพากษาแล้วเราอึ้งไปอ่ะฟักตายแล้วเนี่ยมันอึ้งไปอยู่นานนะวรรณกรรมที่ทำให้เราสั่นสะเทือนอารมณ์เนี่ยมันสั่นสะเทือนในทางดีนะคะก็คือทำให้รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตทำไมทุกข์ยากอย่างนี้แต่ทำไมคนคนนี้เนี่ยยังอยู่กับควายของเขาและตั้งชื่อควายชื่อเดียวกับตัวเองลองไปคิดต่อก็แล้วกันนะคะที่ฉันว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มค่ากับการอ่านแน่นอนขอบคุณค่ะเย็นนักแล้วก็ยังอยู่นะคะเรื่องต่อไปนั้นต้องขอเชิญคุณชมัยพรก่อนนะคะเรื่องพี่กับน้องนั้นอ่านไปสักประมาณเกือบร้อยหน้ายังไม่พ้นก้นก็อึดเลยค่ะคือยังไม่รู้ว่าจบยังไงคุณชมัยพรจะเล่าให้ฟังนะคะแต่เล่าถึงคนขายเลือดก่อนนะคะเพราะว่าทำไมมันจะได้ต่อกันนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการไปพร้อมกันด้วยนะคะเรื่องของคนขายเลือดก็เป็นเรื่องของคนขายเลือดอะค่ะนะคะคือตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของก็เช่นเดียวกับที่ของเรื่องของอาจารย์ติงสิงห์เนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นเรื่องของคนที่ยากจนนะคะในเล็กแต่อันนี้ไม่ได้เกิดเป็นคุณชายมาก่อนมาแล้วก็ยากจนเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นยากจนถึงข้นแค้นนักแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคต่างๆที่เหมือนกับทุกคนก็อาจจะเจอนะคะนั่นจึงทําให้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกใช้วิธีของการที่ไปขายเลือดและได้เงินมาไปขายเลือดเพื่อชําระหนี้นะคะไปขายเลือดเพราะว่าลูกเก่าก็หนีไปทุ่มหัวลูกของเพื่อนบ้านมาฟ้องไม่มีเงินค่ารักษาไม่มีสตางค์นะคะทำ
ำยังไงไม่มีแล้วก็ไปขายเลือดตัวเองนะคะหรือขายเลือดเพราะว่าจะไปกินบะหมี่ทำไมถึงจะไปกินบะหมี่เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมและภัยแล้งนะคะคงเหมือนเราตอนนี้นะคะไม่มีอะไรจะกินเลยนะคะในตลอดระยะเวลาหลายเดือนนั้นกินแต่โต๊ะข้าวโพดจางๆฉะนั้นทำยังไงไปขายเลือดเพื่อเอาครอบครัวไปกินบะหมี่นะคะไปขายเลือดในครั้งสุดท้ายซึ่งน่าสลดใจมากก็เพราะว่าลูกซึ่งถูกส่งไปอยู่ในท้องถิ่นชนบทต่างจังหวัดแล้วเจ็บป่วยปางตายนะคะนั้นพ่อก็ต้องไปขายเลือดเพื่อเอาเงินเนี่ยมาช่วยรักษาลูกนี่มันต้องการเงินจำนวนมากการขายเลือดเนี่ยจริงแล้วจะต้อง3เดือนพักฟื้นแล้วก็ไปขายใหม่อีกทีนึงแต่คราวนี้ต้องขายทุก3วันน่ะนั้นก็ต้องตระเวนไปตามอำเภอต่างๆเพราะว่าโรงพยาบาลอำเภอนั้นก็จะไม่รู้ว่าเพิ่งขายเลือดมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ขายเลือดซะจนกระทั่งเป็นลมต้องให้เลือดนะคะต้องให้เลือดก็เลยต้องเอาเงินที่ขายเลือดไปจ่ายค่าเลือดเขาที่ให้กับตัวเองอีกดูว่าชีวิตมันบั่นทอนขนาดนี้นะคะนั่นกลับมาบ้านก็ไม่ได้เงินอย่างที่ได้มากตามที่ตัวเองต้องการหรอกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องคนขายเลือดซึ่งอ่านดูแล้วนึกว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะตายไปซะก่อนจบเปล่าค่ะอยู่ยืนยั้งยืนยงแล้วลูกๆทั้งหลายก็แต่งงานมีชีวิตครอบครัวดีงามต้องการขายเลือดครั้งสุดท้ายคือขายเลือดเพื่อตัวเองก่อนหน้านี้มาขายเลือดเพื่อคนอื่นต้องการขายเลือดเพื่อตัวเองเพราะว่าอยากจะกินตับหมูผัด1จานและเหล้าเหลือง2ตำลึงคุณชาติแบบเรื่องขึ้นมาทันทีต้องการอันนี้นะคะอยากจะขายเลือดเพื่อจะไปกินไอ้ตับหมูผัดกับเหล้าเหลือง2ตำลึงเนี่ยแต่ว่าเขาไม่หลอกยอมรับซื้อเลือดเนื่องจากว่าแก่แล้วเลือดมันเสียมากกว่าเลือดดีนะนี่ขนาดอยากจะขายเลือดเพื่อตัวเองครั้งสุดท้ายยังขายไม่ได้ภรรยาเลยต้องจูงไปพาไปกินตับหมูผัดนะแล้วก็เหล้าเหลือง2ตำลึง3ชามรวดนะคะเป็นมีความสุขนั่นเป็นเรื่องที่จบอย่างมีความสุขในบ้านปลายนะคะแต่สิ่งที่มีทั้งหมดเราเห็นว่าชีวิตมันระทมขมขื่นนะแต่ละคนมันเจออุปสรรคต่างๆนานาเรื่องเล็กเรื่องน้อยต่างๆนานาเหล่านี้นะคะแต่มันต้องผ่านชีวิตเหล่านี้เนี่ยไปได้และสิ่งที่สำคัญก็คือความรักของคนในครอบครัวพ่อแม่และลูกนะคะคุณจังคุณอยู่หัวพูดถึงอย่างหนึ่งว่าอะไรล่ะสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเราต่างหากที่รู้ตัวเองดีว่ามันความจริงมันเป็นอย่างไรนะคะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยนั่นที่ว่าช่วงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณยูหัวเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้เป็นฉากในเรื่องเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณยูหัวผ่านมันมาในตอนที่เรียนมัธยมฟังจากเมื่อเช้าที่เล่าให้ฟังนะคะมันก็จะเป็นภาพที่น่าจะอยู่ในใจของตัวนักเขียนคนนี้เพราะเขาเคยทำถึงขนาดว่าไปเขียนวรรณกรรมกำแพงเพื่อจะด่าว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ของตนเองเนี่ยนะคะในเรื่องที่เป็นเรื่องคนขายเลือดเนี่ยก็มีเหมือนกันตัวแม่ก็ถูกจับเอาป้ายแหวนคอว่าเป็นผู้หญิงสามสองให้ไปยืนอยู่ที่ตลาดเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ลูกๆก็ประนามด่าว่าแม่ของตนเองแต่ว่าตัวสามีซึ่งในตอนแรกก็จะมีเรื่องปัญหาที่ว่าสงสัยว่าภรรยานั้นจะมีชู้ลูกคนแรกไม่ใช่ลูกของตัวเองอะไรต่างๆนานานะคะมีปัญหาของความไม่เชื่อใจกันในครอบครัวแต่เมื่อภรรยาตกอยู่ในฐานะในแบบนั้นแล้วคนที่จะเป็นกำลังใจให้กับภรรยาและเชื่อใจภรรยาอย่างยิ่งว่าไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมประนามนั้นเนี่ยคือตัวสามีและก็ลูกนะคะนั้นตัวสามีเนี่ยก็จะเอาข้าวไปให้ซึ่งก็ต้องบอกกับเพื่อนๆทั้งหลายว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ดีเอาแต่ข้าวตอนนั้นไปให้กินให้กินกลับหรอกนะคะแต่ว่าพอใครๆไปหมดแล้วก็บอกว่าหมูอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ข้าวมีหมูเต็มเลยใต้ข้าวนั้นนะคะก็คือเอาไปให้ภรรยาเองเนี่ยรับประทานอย่างดีไปฝ้าภรรยาทุกวันนั้นเขาก็เป็นคู่ทุกคู่ยากกันเพราะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงนินทาการด่าว่าหรือว่าในสังคมที่สร้างไอ้ความขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยนะคะความไม่จริงขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยต้องมองกันหรือว่ารักกันอย่างที่เป็นจริงและในเรื่องของความรักกันในครอบครัวเรื่องของพ่อแม่ลูกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นอย่างยิ่งและก็ต้องการจะชี้ว่าความเข้าใจกันและกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเสียงนินทาฟังเสียงประนามจากสังคมฟังเสียงกล่าวหาจากสังคมเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าผู้ประพันธ์จะต้องการนำเสนอเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดในส่วนที่เป็นจุดเด่นอื่นๆเช่นกลวิธีหรือว่าในเรื่องของฉากที่โดดเด่นนะคะนั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอมาถึงพี่กับน้องแล้วกันนะคะหลายคนก็คงอารมณ์ค้างมาจากที่คุณหัวเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพอโพยมาวางว่าหมดเวลาเนี่ยคุณหัวก็ม้วนคลุกลงไปเลยเราก็กำลังอยู่ที่พึ่งฉากแรกเองใช่ไหมคะเน้นจะเล่าให้ฟังว่าคือเมื่อตอนที่เปิดตัวหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยนะคะเน้นอ่านเล่มมีเล่มเดียวคืออ่านของเล่มเดียว
ม่ได้อ่านสองเล่มนี้แต่คราวนี้อ่านหมดแล้วอ่านทั้งสามเล่มก็เลยเห็นละว่ามันเดินมายังไงมันเห็นเป็นเส้นทางเข้ามาฟังคุณอยู่หัวด้วยเลยเห็นภาพเลยนะคะเห็นชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการวิกลวิธีการเขียนมาจนกระทั่งถึงเรื่องของความคิดหรือความมันเกิดขึ้นใหม่มันเกิดขึ้นที่หลังแล้วมันมีอะไรเข้ามาแล้วนะคะเน้นว่าเล่มคนตายยากเนี่ยเป็นเล่มที่คุณอยู่หัวตอนที่เขียนเนี่ยอาจจะมีความตั้งใจแต่รู้ว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นนักเขียนเต็มตัวใช่ไหมคะเพิ่งเริ่มเขียนเพราะฉะนั้นมันจะมีความประณีตมีอะไรหลายอย่างที่ตั้งมีความตั้งใจนะคะแล้วก็เมื่อกี้ดูกับคุณชาติมีภาษากวีมีอะไรอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเยอะทีเดียวแล้วก็มีไอ้ตัวความคิดชัดเจนมากนะคะคนตายยากเนี่ยคนอยู่ยากเนี่ยมันไม่ได้ตายมันอยู่ยากนะคะแต่พอมาถึงเล่มที่สองเล่มคนขายเลือดเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเขาผ่อนคลายอ่ะนะมีเงินแล้วอ่ะก็เริ่มผ่อนคลายนิดหน่อยก็คือไม่เรื่องเนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะคะมันไม่ใหญ่มากแต่มันจะมีรายละเอียดหลายอย่างที่มันยิ่งยืดมาจากคล้ายๆกับเรื่องที่หนึ่งนะคะคล้ายๆกับเรื่องคนตายยากนะคะไอสิ่งที่เหมือนกันเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาพิสูจน์ปังเดียวในเล่มพี่กับน้องเพราะมันจะเหมือนกันทั้งสามเล่มจริงก็คือว่านักเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาจะต้องเอาไอตัวตนของเขาที่มีอยู่ข้างในอ่ะไอ้ภูมิหลังภูมิอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมาเขียนนะคะเพราะนั้นคุณอยู่หัวเนี่ยเพราะถ้าเราอ่านสามเล่มเราเห็นว่าหนึ่งเขาผ่านปฏิวัติวัฒนธรรมแน่นอนแล้วฝังใจไม่มีเลิกสามเล่มเนี่ยมีเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเล่มที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนไม่หน่อยๆอาจจะยังกลัวอยู่เล่มที่สองเนี่ยเขาก็เขียนเริ่มสนุกขึ้นแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้โยงไปถึงเรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมมากแต่ก็เศร้าแล้วล่ะเขาบอกเอาแม่ไปแขวนคอเป็นโสเภณีเนี่ยแขวนป้ายโสเภณีก็แย่แล้วแต่มาถึงเรื่องนี้ค่ะพี่กับน้องเนี่ยสุดขีดใส่ปริวัติวัฒนธรรมไว้ชนิดที่เรียกว่าอ่านแล้วสะเทือนใจนะคะเมื่อกี้อาจารย์เจนสินบอกว่า เรื่องคนตายยากเนี่ยมีเป็นลักษณะโศกนาฏกรรมอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นทั้งโศกนาฏกรรมเป็นทั้งสุขนาฏกรรมเป็นคอมเมดี้แล้วก็เป็นแทรเจดี้ไม่ค่ะภาษาไทยเป็นอะไรพี่เป็นทั้งแค่เพชรใช่ไหมแต่มันฟังไม่ได้เลยเนาะเป็นคอมเมดี้กับเจนจี้พร้อมกันนะคะเน้นเนี่ยตอนที่คุณสุวดีไม่ใช่ค่ะบกคือคุณพรนะคะพรให้หนึ่งบอกว่าพี่ช่วยเป็นบกหนังสือเล่มนี้หน่อยเดนก็งานเยอะมากตอนนั้นเป็นนายกสมาคมอยู่ด้วยแต่ว่าสมาคมนักเขียนก็ชอบไปขอเงินคุณสุวดีนะคะก็ชอบไปขอเงินนางมีเราก็เกรงใจว่าถ้าเราไม่ช่วยคุณสุวดีบ้างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราก็เอาแต่ได้ใช่ไหมคะเราก็เพื่อองค์กรด้วยนะก็รับปากไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะลองอ่านสักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆบอกน้องไปแล้วกันว่าน้องเอ้ยพี่ทำไม่ไหวหรอกนะแล้วกันใจว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ให้มา80หน้ารอบแรกนะคะนี่ก็หยิบมาอ่านนั่นแหละค่ะฉากนั้นแหละส้วมฉากส้วมเต็มๆทีนี้ขอโทษไอ้ที่ว่ามีอยู่นิดนึงในเล่มอื่นเนี่ยนะคะนิดเดียวจริงๆไอ้เล่มนี้มันขยายแบบที่คุณอยู่หัวบอกเขารู้ว่าเล่มที่3เนี่ยเขาจะเล่นกลวิธีนี้เขาจะเล่นเขาจะขยายเขาจะทำทุกอย่างให้มันมีสีชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นก็นึกภาพว่าถ้าเล่มที่1มัน1แล้วเล่มนี้ก็ประมาณ100นึงอ่ะมันเต็มจอหมดทุกอย่างอ่ะค่ะมันจะอิจเอียนหมดทุกอย่างมันตกซ่วมมันไม่ตกธรรมดาคุณตกแล้วเหมือนคุณลงไปว่ายน้ำอยู่แล้วท่วมอ่ะแล้วมันซ่วมอ่ะมันไม่ใช่น้ำอ่ะใช่ไหมคะมันไม่ใช่น้ำท่วมอยุธยาโอ้โหเด่นนั่งอยู่หน้าจอทีวียังไงนะนึกในใจนะตอนนั้นแวบหนึ่งแหมต้องขอใบบุญอยู่หัวนะคะนึกคิดในใจโอ้ยนักเขียนเขาไม่บ้าเปล่าเนี่ยเอาประเทศตัวเองมาขายเปล่าเนี่ยน่าเกลียดที่สุดเลยเราลืมในใจเราลืมในใจนะน่าเกลียดนะแกน่าเกลียดมากอ้วกจะแตกแต่ว่ามันเป็นต้นฉบับอะน้องก็แก้ไปว่าแก้ไปรับพักโอ้ยมันจากไอ้ที่มันเป็นซ่วมเนี่ยมันมีพลังเข้ามาเรื่อยๆมันตามเราก็ลืมไม่รู้ตัวนะอ่านไปถึงไอ้จุดที่ไอ้ส้มฝันผีตายโอ้ร้องไห้อ่ะเอ๊ะเราท่าจะบ้า นั่งอยู่หน้าทีวีด้วยทีวีไม่ได้ดูเลยนั่งดูต้นฉบับเนี่ยแล้วก็แก้ด้วยนะคะขอโทษน้องที่แปลมาหรือเปล่าคะต
้นฉบับที่แปลก็ชั่วร้ายมากคือ น้องก็ไม่ได้เขียนอะไรผิดเลยนะเขาพิมพ์มาผิดไม่ออกไหมนะไอเราก็เป็นโรคจิตไงถ้าเขาพิมพ์มาผิดเราก็ไม่รู้เขาให้เราแก้หรือไม่แก้เราต้องแก้ไว้ก่อนมาเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ทำเราก็งงแก้ไปก็ร้องไห้ไปแก้ไปก็ร้องไห้ไปไอที่ร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้ตัวละครไอที่วงไปเนี่ยวงไปเพราะมันผิดนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องวางมันอะทั้งที่มันแก้เยอะขนาดนั้นจะต้องวางไม่วางเพราะฉันอยากรู้ว่ามันจะทำอะไรต่อไปบนโศกมากมากจริงๆนะคะชนิดที่เรียกคือนี่เขาเรียกว่าพวกอักษรศาสตร์นี่ชอบคือมันถูกใจประเภทถูกขยี้จนตายแบบขยี้บุกฉากอะไรเงี้ยขยี้จนกระทั่งเลือดเนี่ยติดทรายเล็กๆแล้วก็นางไอ้ตัวแม่ต้องมาเก็บทรายทีละเม็ดใส่ไปเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ที่ตัวเองรักเนี่ยแล้วพระเอกมันก็ดีจริงๆนะคะไอ้ส้มกลางในเรื่องนะหมายถึงตัวพ่อนะคะไม่ใช่ตัวไปให้หัวดูก้นผู้หญิงนะไอ้ตัวพ่อเนี่ยมันก็เป็นคนดีคือเขาเขียนคุณอยู่หัวเนี่ยเขาตั้งใจจะเล่นความขัดแย้งหรือความตรงกันข้ามเช่นว่าไอ้ที่ดีเป็นวีรบุรุษก็ดีเป็นวีรบุรุษแล้วก็มึงเล็บเซอร์ด้วยเซอร์ก็คือซื่อซื่อเหมือนพระเอกในละครทีวีเราอะซื่อไม่รู้อะไรสักทีนะจริงๆก็คือใช้คุณธรรมเข้ากำกับในขณะที่อีกตัวนึงก็จะร้ายสุดขีดอย่างเงี้ยมันทำให้นึกออกไหมครับเวลาเราดูอะไรทงอีเนี่ยเราก็กรี๊ดกันอะเหมือนแบบเดียวกันมันอารมณ์เป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นเราก็ตามเรื่องไปปรากฏว่า80หน้าหมดจบไปเลยอ้าวมันยังไม่จบนี่มีแล้วยังไงล่ะฉันยังไม่รู้เรื่องเลยโทรกลับไปหาพรเอามาอีกพรงงเหมือนกันทีแรกทำท่าเหมือนจะไม่รับนะคะแต่ปรากฏว่าเอามาอีกพี่แปลเร็วพี่อ่านเร็วกว่าคนแปลแล้วล่ะแล้วก็น้องที่แปลเนี่ยนี่ก็โทรไปคุยเขาเรื่องคำบางคำอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะรู้จริงว่าไอ้น้องเนี่ยมันแปลถึงไหนแล้วจริงใช่อยากอ่านเรื่องเขานะคะเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิวัติวัฒนธรรมมันจากปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันข้ามไปทุนนิยมขอโทษแล้วมันจบที่อวกาศคือนั่นว่าเขาต้องเป็นบ้าไปแล้วนะ คือเขียนแล้วมันแบบใครต้องไปให้ถึงที่สุดอ่ะมันสุดขีดของความเป็นนักเขียนอ่ะไปแล้วร้องไปได้จริงแล้วมันทำขอโทษเนี่ยไม่ใช่เขาบ้าคนเดียวนะเดนก็บ้าไอ้นักอ่านทั้งหลายคนนักเขียนทั้งหลายคนเดนเอาไปแนะนำให้อ่านเป็นบ้าหมดแล้วนะตอนนี้ ในประเทศไทยคุณขจรฤทธิ์รักษาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าให้หลานอายุ15อ่านเป็นเด็กผู้ชายหลานนอนอ่านอยู่ที่โซฟาได้ยินเสียงร้องไห้โฮโฮอ่ะเป็นอะไรบอกสงสารไอ้ส้มฟันส้มฟันผิงร้องไห้หลานร้องไห้แล้วมันไม่ได้แค่นี้นะคะใช้หนุ่มบางคนแบบนี้ก็ชอบเลิฟซีนมากเรื่องทว่าเขาเขียนเรื่องเซ็กปั๊บต้องไปจนถึงที่สุดเขียนเรื่องคอร์รัปชันจนถึงที่สุดเขียนเรื่องความทุเรศจนถึงที่สุดทุกอย่างมันถึงที่สุดหมดเป็นวิธีทดลองของคุณอยู่หัวเน้นว่าเขาทดลองนะคะเขาทดลองว่าถ้าทำอย่างนี้ไปจนถึงที่สุดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ได้ผลจริงๆสำหรับเรานะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแล้วถ้าเขาเขียนอีกเล่มมาเขาเขียนอีกเล่มเขาจะทดลองอะไรเราจะคอยดูเราอยากรู้อีกละไปมันมากกว่านี้ได้ไหมแล้วมันจะไปทางไหนนะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นหนังสือเด่นอ่านหนังสือรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยร้องไห้นะคะเพราะว่าอายุมากมันจะความชรามันทำให้เราไม่ฟูมฟายมากใช่ไหมแต่เรื่องนี้ร้องไห้เยอะนะคะร้องไห้เหมือนกับที่อ่านแต่ก็แปลกดีนะคะร้องไห้เหมือนที่อ่านเดินสู่อิสรภาพของคุณประมวลพิมพ์ชันนะอันนั้นร้องไห้เพราะว่าความดีของมนุษย์อันนี้ร้องไห้เพราะความโมโหคนเขียน อะไรเนี่ยแล้วพระเอกเราเป็นอย่างนี้แล้วนางเอกแสนสวยนะคะเขาเล่นความขัดแย้งเก่งมากนางเอกสวยนะคะสวยมากสวยทุกอย่างบรรยายนี่เป็นท่อนหนึ่งของลิ้นอะไรนะลิ้นอะไรนะของพี่นะไม่ใช่ลิ้นพี่อะลิ้นพี่ในคนขายเลือดอะลิ้นหงเนี่ยมันอยู่เล่มนี้ค่ะแต่ลิ้นฟางเนี่ยลิ้นอะไรแล้วก็ลิ้นคุยไม่ใช่นางเอกลิ้นหงเนี่ยจะสวยมากแต่นางเอกของคนในคนขายเลือดที่เป็นอีกคนนึงนะคะที่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ภรรยาอ้วนตัวใหญ่ขาวอ่ะที่อยู่โรงงานอ่ะเหมือนกันเลย
เป็นส่วนหนึ่งแล้วมาเป็นอันนี้ก็คือเป็นตัว 100% นั่นแหละเคยพีปลาท่องโกพี่นั่นแหละอ้วนมากขาใหญ่เท่าขาหมูอ่ะนะคะแต่พอมาอยู่เนี้ยลิ้นหงจะสวยแต่ท้ายสุดลิ้นหงเป็นใครเป็นโสเภณีเป็นแม่เล่าเป็นมันคือมันเหมือนเขาพาเราไปถึงที่สุดทุกเรื่องแล้วก็เรื่องรักร่วมเพศเรื่องทุนนิยมสมัยใหม่ขอโทษฉากแค่ขายของเก่าหน้าอำเภออ่ะอำเภอประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเยอะเนาะแล้วไอ้เรื่องอะไรแบบนี้ยุกยิกยุกยิกกันในหมู่ราชการเนี่ยเราก็รู้เยอะแต่พอมาอ่านอันนี้นะแหมเห็นภาพเลยมันมากองอยู่หน้าอำเภอเนี่ยเต็มเป็นภูเขาเลากาทนแทบไม่ไหวนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่านักเขียนอ่านเนี่ยก็ศึกษากลวิธีเขาศึกษาวิธีดึงอารมณ์ความรู้สึกการสร้างตัวละครคู่การสร้างคือบางทีเขาสร้างแล้วมันจะทบกลับมาเองอ่ะนะคะมันเหมือนกับถ้าเป็นพวกเรามักจะบอกว่าเอ๊ะนี่เขียนเหมือนกับมีกรรมสนองกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวละครมันจะมีอยู่ตัวนึงเรื่องหนึ่งมันจะไปกลับไปมีกรรมกลับมาอย่างเดิมเหมือนกับที่ไอ้เมื่อกี้จันทร์ดิศิลป์ของผู้กู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าที่ดินใช่ไหมคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปเล่นการพนันจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวไงพอตอนที่เขาปฏิวัติวัฒนธรรมเขาก็เลยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นชะตากรรมอยู่ในเรื่องเนี้ยทั้ง3เรื่องเนี้ยตลอดเลยและชะตากรรมแบบเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่ามันเป็นลักษณะสำคัญอันหนึ่งของประเทศเขาด้วยนะคะมันเป็นลักษณะร่วมอย่างนึงเป็นลักษณะร่วมที่น่าสนใจปฏิวัติธรรมก็น่าสนใจความคนเยอะจำนวนเยอะนะคะและความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเขานะคะอันนี้ก็น่าสนใจได้ยังคิดเลยขณะที่อ่านเขาเนี่ยยังนึกเลยเอ๊ะถ้าเราเอาประเทศไทยจะเขียนเรื่องประวัติศาสตร์แบบนี้บ้างเนี่ยเราจะเอาตอนไหนหน้ามาเป็นแกนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่าสนใจหมดค่ะอยากอ่านเรื่องไหนจัดการได้เลยค่ะขอบคุณค่ะชื่อของคุณชาติกอบจิตตินะคะแต่ว่าเป็นนักเขียนที่เชิญมาที่เหมาะมากอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งในเรื่องของการทดลองกลยุทธ์ทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่แรงมากเนี่ยนะคะมันทำให้ว่าสองคนที่มีเหมือนกับเป็นกระจกเงาสองซึ่งกันและกันนั้นต้องฟังคุณชาตินะคะว่าอ่านสามเล่มนี่เป็นยังไงแล้วสวัสดีนะพวกเราครับพี่จินผมไม่ควรที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะวันหนึ่งคุณสุดีก็โทรไปบอกว่าสุชาติมีนักเขียนจากทีมนักงานใกล้ๆคุณนั่นอยากให้มาพูดหน่อยผมก็บอกผมถามว่าชื่ออะไรชื่อยูหัวเรียนตามตรงแล้วก็ขอโทษด้วยผมไม่รู้จักมาก่อนเพราะว่าหลังจากที่ไปทำไร่ไถนาแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะก็ต้องบอกพี่ส่งหนังสือมาอาจจะคือไม่ต้องพูดกันยาวก็เหมือนกันที่ว่านั่นก็มีบุญคุณกันก็ต้องไม่ชำระคุณก็ต้องชำระเขานะก็เวลาน้อยมีหนังสือมา3เล่มนะฮะก็มีคนขายเลือดมีคนตายยากมีพี่กับน้องแล้วคุณสุวรรณีก็บอกว่างานคล้ายๆผมก็จะดูชื่อเรื่องให้มันเบาหน่อยคนขายเรื่องนี่ไม่เอาอ่ะมันคงโหดแล้วก็พี่กับน้องก็หนาไปในเวลาที่ผมมีอยู่เพราะผมก็อ่านคนตายยากพอดูชื่อกลางๆแล้วจะน่าจะเป็นเรื่องที่น่าอ่านพอสมควรคือไม่เคร่งเครียดมากนะอ่านแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยด้วยประการทั้งปวงไม่ผิดหวังแล้วผมก็ไม่ทราบมีรอบเดียวหรือสองรอบนะสองรอบนะมาฮะเดี๋ยวผมเขียนมาแต่จะพูดรายละเอียดในหน้าในรอบที่สองแล้วกันแต่ว่าที่โน้ตมาจะไม่เอาอะไรนานสิ่งที่เห็นก็คือความแตกต่างนะแตกต่างระหว่างงานเขียนรุ่นเก่าที่ผมเคยอ่านกับงานเขียนรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะถึงแม้ว่าจะใกล้ๆ50กว่ากลางคนแล้วถึงยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่างานเขียนจะเป็นค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะอธิบายด้วยเหตุผลได้หมดเช่นว่าความทุกข์ยากของประชาชนอาจจะมีเหตุผลเจ้าหน้าที่อะไรกดขี่หรือว่ามามีเหตุผลหมด
นะมีเหตุผลหมดคือมีที่มาทำให้การปฏิวัติมีเหตุผลมีอะไรมากขึ้นแต่พอมาลักษณะนี้ลักษณะอย่างคนตายยากเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นคือเริ่มเป็นมนุษย์หมายความว่าคนมนุษย์เนี่ยเวลามีปัญหาแล้วมองปัญหาไม่ออกเนี่ยเราจะโทษชะตากรรมไว้ก่อนจะเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็หลังจากที่ผมจะฟังกันไปแล้วนะว่าที่เป็นจากครอบครัวเป็นลูกของคนรวยแล้วก็ไปเล่นการพนันจนหมดแล้ววันหนึ่งก็พาแม่ไปรักษาในเมืองไปเห็นเด็กเคาะประตูนายอำเภออยู่ก็ไปเคาะที่จริงเด็กมันเคาะเล่นนั่นก็ไปช่วยเด็กเคาะประตูแล้วออกมาก็ชกต่อยกันพอดีกองทัพก็มีตังมาก็จับไปเป็นทหารก็ไปเลยไปกี่ปี2ปีก็ไม่รู้ผมพอดีมีเรื่องอย่างนี้เหมือนกันเป็นเรื่องราวคนได้ฟังมามันก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยนุ่งผ้ากามาอยู่แท้ๆลงไปเก็บพริก2ปีไม่ได้ขึ้นบ้านหายไปเลยเพื่อนเดินมาแล้วชวนไปหลังรู้ก็ไปเรื่อยๆเขาลงกินข้าวอยู่ดีๆเนี่ย2ปีไม่ได้เจอหน้ากันอันนี้ก็เช่นเดียวกันกลับมาถึงหมู่บ้านมาเจอรัฐปฏิวัติเสร็จไอ้คนที่โกงเขาคนที่โกงตอนที่เล่นการพนันกันเอาที่ดินไปคนนั้นก็การเป็นเจ้าที่ดินก็การเป็นว่าจะต้องมารับโทษแทนการบรรทุกกระหังเป็นเรื่องของชะตากรรมครับแล้วหลายตอนในนี้จะมีเรื่องนี้จะมีเรื่องนี้ต้องเข้ามาเกี่ยวอยู่เสมอซึ่งนั่นแสดงว่าผมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางการเปิดให้พูดเรื่องนี้ได้มากขึ้นหรือว่าคนอ่านไม่รู้ผมบางทีเหมือนกับบางทีเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเรามองอะไรมองนึกแก้ปัญหาไม่ได้บางทีเราก็แง่มองฟ้า